เมื่อชีวิตของสาวยากไร้ได้พบกับชายหนุ่มขอทานซึ่งเขานั้นก็เป็นประธานหนุ่มมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยชีวิตของเธอนั้นก็กำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อประธานหนุ่มอยากพิสูจน์ตัวตนว่าชีวิตของหญิงสาวที่ตกทุกข์มากมายแต่ยังจะมองโลกในแง่ดีได้จนเมื่อได้มาสัมผัสกับจิตใจงานงดงามของเธอและต้องตกหลุมรักแบบครั้งมากๆเรื่องราวของประธานหนุ่มครั้งรักกับสาวยากไร้จะเป็นอย่างไรก็มารับชมกันได้เลยค่ะผู้ถิงฉวนประธานหนุ่มที่ร่ำรวยแปรของเรืองที่นั่งอยู่บนรถราคาหลายล้านดอลลาร์พูดคุยอยู่กับผู้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของนางเอกว่าทำไมชีวิตของนางเอกที่ตกทุกข์มาอย่างแสนสาหัสแบบนี้ถึงยังมีแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ปรากฏว่าแฟนเก่าของแปรนั้นได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและนางเอกนั้นคือผู้ต้องหาที่ได้รับโทษด้วยข้อหาขับรถเร็วจนทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่พระเอกนั้นก็สืบรู้มาแล้วว่านางเอกนั้นเป็นเพียงแค่แพ้รับบาปก็เท่านั้นย้อนไปในอดีตถึงเหตุการณ์ที่นางเอกนั้นถูกกล่าวหาว่าขับรถเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้พี่สาวของสู่เจียต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นคู่มั่นของพระเอกนั่นเองสู่เจียนั้นก็ถือว่ามีอิทธิพลเธอนั้นกล่าวหาว่านางเอกเป็นผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเธอจึงทำร้ายมือของนางเอกจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นนายเหียนแฟนเก่าของนางเอกก็มาที่นี่และดูเหมือนว่าจะร่วมมือกับสู่เจียเขาตัดขาดความสัมพันธ์กับนางเอกไม่ได้ช่วยเหลือนางเอกที่เธอนั้นบอกว่าเธอไม่ได้ทำและยังร่วมมือกันทำร้ายนางเอกไม่ให้เธอนั้นกลับไปเป็นหมอได้อีกโดยการดึงเล็บของนางเอกนั่นเองก่อนที่จะส่งตัวนางเอกให้ตำรวจนางเอกโดนกล่าวหาว่าขับรถชนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตจนเธอต้องยอมรับชะตากรรมที่ทำอะไรไม่ได้กับพวกที่มีอำนาจและมีอิทธิพลหลังจากนั้น3ปีนางเอกก็ถูกปล่อยตัวและงานที่เธอนั้นพอจะหาได้ก็คือการเป็นพนักงานกวาดถนนนางเอกนั้นอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้หลังจากที่แม่นั้นเสียชีวิตไปใบขออนุญาตทางแพทย์นั้นก็ถูกยึดไปตอนติดคุกนั่นคือข้อมูลที่แปลกได้จากผู้ช่วยซึ่งแปลกนั้นได้สืบรู้มาแล้วว่าการตายของคู่มั่นนั้นมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนางเอกที่อยู่ตรงนั้นก็แค่แพ้รับบาปเท่านั้นเลยอยากรู้จริงๆว่าเธอมีเหตุผลอะไรในการดำเนินชีวิตอยู่ทั้งที่ชีวิตของเธอนั้นมันน่ารันทดสักขนาดนี้เขาจึงบอกให้ผู้ช่วยไปหาชุดให้เขาเพื่อที่จะปลอมตัวเป็นขอทานผู้ช่วยนั้นก็ได้วางแผนให้ชายคนหนึ่งที่เมาเข้ามาเพื่อที่จะลวนลามนางเอกและตัวของเขานั้นที่เป็นขอทานก็ได้เข้าไปช่วยนางเอกเอาไว้นางเอกก็ขอบคุณพระเอกที่มาช่วยเธอเห็นเสื้อพระเอกขาดก็ได้ซื้อเสื้อให้ใหม่เมื่อจะเปลี่ยนเสื้อให้พระเอกก็เผลอสะดุดกอดกันและต้องการที่จะส่งพระเอกกลับบ้านแต่พระเอกนั้นก็โกหกว่าเขานั้นไม่มีบ้านนางเอกก็ใจดีเลยพากลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของเธอพระเอกก็ได้เริ่มต้นปลอมตัวเป็นขอทานโดยการปกปิดตัวตนของตัวเองเอาไว้นางเอกที่ต้องทนอยู่ในคุก3ปีก็ได้มีเพื่อนเป็นครั้งแรกเธอดูแลพระเอกเป็นอย่างดีทำบะหมี่ให้เขากินด้วยถึงแม้เธอนั้นจะมีเงินเดือนที่น้อยนิดแต่ก็ใจดีที่จะเลี้ยงเพื่อนใหม่ของเธอการปรากฏตัวของพระเอกนั้นก็เป็นเสมือนแสงสว่างในชีวิตของนางเอกนั่นเองเมื่อพระเอกขอตัวไปอาบน้ำนางเอกก็ได้ไปซื้อชุดใหม่มาให้พระเอกและในขณะที่นางเอกนั้นได้เข้าไปเพื่อที่จะเอาชุดใหม่ไปให้พระเอกพระเอกก็บังเอิญเปิดประตูออกมาพอดีทำให้นางเอกนั้นได้ล้มลงไปกอดอยู่กับพระเอกก็ได้สบตากันอีกครั้งพระเอกก็บอกว่าที่รีบออกมาจากห้องน้ำก็เพราะว่าน้ำนั้นมันร้อนเกินไปเขาปรับมันไม่ถูกนางเอกนั้นจึงเข้าไปดูให้แต่ก็ดันเปิดน้ำร้อนออกมาพระเอกนั้นก็เอาตัวไปบังให้และเผลอกอดกันสองสายตาก็สบกันแบบฟินๆอีกแล้วจ้ามองไปที่ตัวของพระเอกที่ไม่สวมเสื้อมันทำให้นางเอกนั้นหวั่นไหวและรีบขอตัวออกมาทันทีแต่ก็เผลอเดินสะดุดประตูจนพระเอกต้องฟ้าตัวของเธอเอาไว้ได้อีกครั้งมันจะฟินเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
วันต่อมานางเอกก็ได้มาเยี่ยมหลุมศพของแม่เธอขอโทษที่ปกป้องแม่ไม่ได้แล้วทันใดนั้นน้องสาวต่างแม่กับพ่อของนางเอกก็ได้เข้ามาซึ่งเหมือนว่าพ่อนั้นจะมีเมียน้อยและอาจเป็นสาเหตุการตายของแม่ที่นางเอกนั้นจะต้องหาความจริงซึ่งก็ทำให้ต้องทะเลาะกันนางเอกกลับมาที่บ้านเห็นว่าพระเอกนั้นไม่อยู่แล้วก็คิดว่าเขาคงจะจากไปแล้วแต่พระเอกนั้นก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาแค่อยากออกไปเดินเล่นนางเอกจึงทำอาหารให้พระเอกกินพระเอกนั้นก็สงสัยว่านางเอกนั้นไม่ไปทำงานนางเอกนั้นบอกว่าเธอไปเยี่ยมหลุมศพแม่มาและเธอนั้นก็ต้องการหางานใหม่ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากกว่าเดิมรวมถึงสามารถเลี้ยงดูพระเอกได้ด้วยและบอกว่าถ้าพระเอกไม่มีที่ไปก็ให้อยู่บ้านของเธอไปก่อนก็ได้พระเอกก็ทำท่าทีดีใจมากนางเอกคิดว่ามันคงจะดีที่เธอนั้นจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วในขณะที่นางเอกทำอาหารน้องสาวต่างแม่ก็ได้โทรมาหานางเอกบอกว่ามีของบางอย่างที่เป็นของแม่นางเอกก็อยากจะได้คืนให้นางเอกนั้นมาหาเธอตามที่อยู่ที่ส่งโลเคชั่นไปนางเอกก็ได้มาที่ผับน้องสาวนั้นก็วางแผนที่จะวางยานางเอกและก็ขายเธอให้กับผู้ร่วมลงทุนนางเอกนั้นก็รู้ทันแล้วก็ไม่ยอมดื่มจนพวกเขาต้องบังคับนางเอกจนได้ดื่มเข้าไปในขณะที่นางเอกนั้นกำลังจะหมดสติและชายคนนั้นกำลังจะลวนลามเธอก็ได้มีสายโทรศัพท์เรียกเขาซะก่อนปลายสายนั้นบอกให้เขาหยุดการกระทำทันทีรู้หรือเปล่าว่านางเอกนั้นเป็นคนของพระเอกหากแต่ต้องเจอแกตายแน่ทำให้ชายคนนั้นหวาดกลัวแล้วออกจากห้องไปทันทีและก็ได้ตบสั่งสอนน้องสาวที่หาเรื่องให้กับเขานางเอกนั้นก็สลึมสลือด้วยฤทธิ์ยาแล้วชายที่อยู่ข้างหน้าก็คือพระเอกในชุดประชานก็ได้เข้ามาพระเอกยืนอยู่ตรงหน้าเธอยกเธอขึ้นมานั่งก่อนที่จะถามผู้ช่วยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้ว่านางเอกนั้นโดนทำร้ายก็สั่งให้คนไปจัดการชายคนนั้นทันทีมือของมันที่ตบนางเอกจะต้องได้รับโทษแล้วพระเอกก็อุ้มนางเอกกลับบ้านพยายามเช็ดตัวให้เธอที่กำลังร้อนรุ่มด้วยฤทธิ์ยาและก็สงสัยว่าใครกันแน่ที่วางยานางเอกแล้วทันใดนั้นนางเอกก็ได้ฟ้าตัวของพระเอกเข้ามาจูบจบลงด้วยค่ำคืนที่สุดฟินเช้ามานางเอกก็ตื่นขึ้นเห็นพระเอกในฐานะชายขอทานนั่งอยู่ตรงหน้าแต่ก็สงสัยว่าตัวเองกลับมาได้ยังไงแต่พระเอกก็จำเป็นบอกว่าเขากลับมาก็เห็นนางเอกนอนอยู่ตรงนี้แล้วพระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีแต่ว่าก็ว่าไปทำไมขอทานหน้าใสและหล่อขนาดนี้วันต่อมานางเอกนั้นก็ได้ไปทำงานกวาดถนนแต่บังเอิญเกือบโดนรถเฉี่ยวชนทำให้ข้อเท้าแพลงเธอก็ยังคงบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่พระเอกก็เอาใจใส่และดูแลนางเอกเป็นอย่างดีจนนางเอกบอกว่านอกจากแม่ของเธอแล้วก็ยังมีพระเอกนี่แหละที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีพร้อมกับเอามือไปจับแก้มของพระเอกพอนึกได้ก็ดึงมือกลับพระเอกก็ฟ้ามือของนางเอกให้มาจับแก้มของเขาอีกครั้งบอกว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกแต่นางเอกนั้นก็ดึงมือออกแล้วก็บอกว่าจะไปทำอาหารให้พระเอกก็รู้สึกได้ว่านางเอกนั้นอบอุ่นมากนางเอกเข้ามาในห้องครัวก็พยายามบอกกับตัวเองว่าอย่าคิดเกินไปไกลกับพระเอกเมื่อออกมาก็เห็นว่าพระเอกนั้นหายไปแล้วเพราะพระเอกนั้นมีเรื่องด่วนจึงรีบออกไปนางเอกก็ได้ตามหาตัวพระเอกคิดว่าเขานั้นหนีเธอไปแล้วเมื่อลงมาถึงข้างล่างก็ได้เจอกับพ่อของเธอเขาจึงพานางเอกกลับเข้ามาคุยในบ้านพระเอกที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็รู้สึกเป็นห่วงนางเอกและเมื่อรู้ว่าที่ผู้ช่วยนั้นมารับเขาเพื่อที่จะพาไปพบกับคุณปู่พระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะไปเลยกลับไปหานางเอกที่พ่อนั้นมาหานางเอกก็เพราะว่าผู้ร่วมลงทุนที่คิดจะลวนลามนางเอกนั้นได้ถอนทุนออกไปไม่ยอมร่วมด้วยบอกว่ามันคือความผิดของนางเอกนางเอกก็บอกว่ามันสมควรโดนแล้วทำให้พ่อนั้นจะลากตัวเธอไปขอโทษเขาให้ได้แต่พระเอกนั้นก็ได้เข้ามาฟังเอาไว้จนเกือบจะมีเรื่องกันแต่นางเอกก็ห้ามเอาไว้เราก็เลยให้พ่อนั้นกลับไปพระเอกก็รีบวิ่งมาหานางเอกดูว่าเธอนั้นเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วเข้ามาปรับนางเอกเรื่องครอบครัว
จนนางเอกนั้นบอกว่าดีใจมากที่ได้พบกับพระเอกและในอนาคตเธอจะมีครอบครัวของตัวเองที่อบอุ่นนั้นก็คือพระเอกก็รู้สึกไม่สบายใจนอนดิ้นจนพลัดตกโซฟานางเอกนั้นก็ออกมาดูและจะโทรเรียกรถพยาบาลแต่พระเอกนั้นก็บอกว่าเขาแค่ปวดท้องนิดหน่อยทานยาแล้วก็นอนซบไหล่นางเอกหลับสบายไปทั้งคืนวันต่อมาขณะที่พระเอกนั้นไปทำงานทุกคนต่างก็แปลกใจที่พระเอกนั้นรับสายในขณะประชุมเพราะเขานั้นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนผู้ช่วยก็ได้แต่แอบยิ้มแล้วนางเอกก็ได้มาลาออกจากที่ทำงานกวาดถนนตอนนี้เธอนั้นมีพระเอกที่ต้องดูแลและอยากหางานที่มั่นคงกว่านี้นางเอกได้มาสมัครงานที่โรงแรมแต่ดันได้เจอกับเพื่อนสมัยเรียนที่เธอนั้นมาพูดจาดูถูกนางเอกที่เคยเป็นคุณหมอมีเพื่อนชั้นสูงมากมายตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วล่ะและได้แกล้งนางเอกให้เธอนั้นเริ่มงานได้เลยนางเอกนั้นก็ลังเลอยู่แต่ก็ตัดสินใจที่จะทำงานในวันนี้เพื่อนนั้นก็ได้พานางเอกมายังห้องอาหารที่กลุ่มเพื่อนในสมัยเรียนนั้นนัดมาเจอกันทุกคนต่างก็พูดจาซ้ำเติมนางเอกต่างๆนานาถึงอดีตที่เคยเป็นหมอแต่ไหนเลยต้องอยู่ในคุกจนนางเอกนั้นอยากที่จะออกไปจากตรงนี้แต่เพื่อนชายอีกคนก็ไม่พอใจเขานั้นเคยโดนนางเอกปฏิเสธมาก่อนเลยกะที่จะเอาคืนนางเอกให้นางเอกนั้นมาดื่มกับเขาพอนางเอกปฏิเสธเขาก็เลยไม่พอใจจึงได้เทเล่าใส่หัวของนางเอกและคิดที่จะทำร้ายนางเอกที่ต่อต้านเขาแบบวางอำนาจผู้ช่วยของพระเอกก็ได้เข้ามาพร้อมกับลูกน้องแล้วลากตัวของเพื่อนชายออกไปเขานั้นได้โวยวายรู้หรือเปล่าว่าเขานั้นเป็นใครแต่เมื่อรู้ว่านางเอกนั้นเป็นเด็กของพระเอกก็ถึงกับหน้าเหวอแล้วยอมออกไปนางเอกออกมาก็ได้เจอกับพระเอกที่ด้านล่างเขาบอกว่าบังเอิญมาสูดอากาศแล้วเจอกันเมื่อเห็นว่านางเอกนั้นบาดเจ็บที่มือก็ไม่พอใจและจะตามไปเอาเรื่องแต่นางเอกก็ห้ามเอาไว้แล้วนางเอกก็จับมือพระเอกเดินไปหาของกินด้วยกันมันเป็นบะหมี่ธรรมดาที่ประธานบริษัทแบบพระเอกนั้นคงไม่ได้กินบ่อยๆจึงกินอย่างอร่อยมากเมื่อมาถึงร้านเสื้อผ้าถูกๆแต่ด้วยเงินที่มีอยู่น้อยนิดของนางเอกมันก็ดูที่จะแพงอยู่นะแต่นางเอกนั้นก็ดูว่าเหมาะสมกับพระเอกมากเลยซื้อให้พระเอกจึงทำให้พระเอกนั้นรู้สึกประทับใจและเมื่อเห็นบิลบอร์ดงานแต่งงานของคู่มั่นเก่านางเอกเธอก็รู้สึกไม่ดีพระเอกก็บอกว่าหากนางเอกไม่ชอบเขาจะเอาออกให้แต่มันมีเยอะมากทั่วเมืองจะทำไงได้พระเอกก็เลยเอามือปิดตานางเอกเอาไว้วันต่อมาเพื่อนที่โรงแรมก็ได้โทรมาหานางเอกขอร้องให้กลับมาทำงานพูดจาดีกับนางเอกมากเหมือนจะโดนสั่งการมาจากพระเอกนั่นเองเธอยอมคุกเข่าขอร้องนางเอกเพื่อให้มาทำงานต่อดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆที่ทำร้ายนางเอกนั้นจะโดนเล่นงานกันเรียงหน้าทุกคนเพื่อนชายที่ทำร้ายนางเอกถึงกับต้องล้มละลายและเธอก็อาจต้องเป็นคนต่อไปที่ถูกไล่ออกแต่นางเอกนั้นก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ด้วยคำพูดอ้อนวอนต่างๆนานาทำให้นางเอกนั้นก็ยอมที่จะทำงานต่อที่นี่พระเอกก็ดีใจที่รู้ว่านางเอกนั้นยอมทำงานที่โรงแรมต่อแล้วและยังสั่งให้ผู้ช่วยนั้นไปโปรดบิลบอร์ดแฟนเก่าของนางเอกออกให้หมดทั่วเมืองเข้ามาในบริษัทพระเอกนั้นก็ได้เจอกับคุณปู่และโดนคุณปู่นั้นต่อว่าซะยกใหญ่ที่พระเอกนั้นไม่ยอมไปหาเขาปู่นั้นก็เอาแต่พูดเรื่องเดิมๆเรื่องของพ่อพระเอกที่โดนผู้หญิงหลอกจนทำให้ต้องเสียชีวิตแต่พระเอกก็บอกอย่างมั่นใจว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนพ่ออย่างแน่นอนปู่ยังบอกให้พระเอกนั้นเตรียมตัวเรื่องงานมั่นด้วยปู่ได้หาคู่มั่นเอาไว้ให้พระเอกแล้วซึ่งเธอนั้นก็คือน้องสาวของอดีตคู่มั่นของพระเอกที่เสียชีวิตไปเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ของสองตระกูลพระเอกก็ยังคงกลับมาที่บ้านของนางเอกและก็ได้พูดความในใจเรื่องแม่ของเขาที่ทิ้งลูกและสามีไปนางเอกก็บอกว่าเธอนั้นจะอยู่เคียงข้างพระเอกเองจะไม่มีวันทิ้งพระเอกอย่างแน่นอนพระเอกก็บอกว่าเขาโชคดีมากที่ได้เจอกับนางเอก
แต่เมื่อนางเอกนั้นมาทำงานที่โรงแรมและได้พบกับสุเจียเธอนั้นยังคงตามรังฟันนางเอกและโทษนางเอกเกี่ยวกับเรื่องการตายของพี่สาวของเธอยังบอกให้นางเอกนั้นห้ามไปยุ่งกับแฟนเก่าที่ตอนนี้จะแต่งงานกับเธอแล้วยังโทษที่บิลบอร์ดงานแต่งของเธอนั้นหายไปหมดก็เพราะเธอและจะลากนางเอกนั้นไปคุกเข่าขอโทษพระเอกที่เป็นเจ้าของโรงแรมนี้แต่ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นก็ไม่ยอมมาพบทำให้เธอนั้นก็รอพระเอกอยู่จนค่ำส่วนนางเอกนั้นก็ต้องการที่จะไปพบพระเอกที่เป็นประธานบริษัทด้วยเหมือนอยากจะอธิบายความจริงเมื่อพระเอกรู้แบบนั้นจึงให้ผู้ช่วยพานางเอกกลับไปบ้านก่อนและพระเอกในฐานะชายขอทานก็มาพานางเอกเข้าบ้านเมื่อเห็นว่านางเอกหนาวก็ได้ถอดเสื้อมาคลุมให้เธอกอดเธอเข้าบ้านจนทำเอาผู้ช่วยนั้นถึงกับอิจฉาเข้ามาในบ้านขณะที่นั่งกินบะหมี่กันนางเอกนั้นก็ได้บอกว่าเธอนั้นอยากเจอกับพระเอกในฐานะประธานบริษัทเธออยากจะไปถ่ายโทษให้เขาบอกว่าเธอเคยติดคุกเพราะคดีที่ทำให้คู่มั่นของเขาเสียชีวิตพระเอกก็ถามว่าแล้วนางเอกทำจริงหรือเปล่านางเอกก็บอกว่ามันไม่สำคัญยังไงทุกคนก็ตัดสินไปแล้วว่าเธอนั้นเป็นคนผิดถึงแม้จะน้อยใจว่าพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะหาตัวคนร้ายตัวจริงเลยด้วยซ้ำในช่วงเวลาที่อยู่ในคุกนั้นก็เหมือนว่าจะถูกกลั่นแกล้งมากมายโดยทำให้ชีวิตของเธอนั้นสิ้นหวังเอามากๆพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้ามาจับมือนางเอกเอาไว้ไม่พอใจที่ชีวิตของนางเอกนั้นต้องพบเจอกับเรื่องที่ลำบากขนาดนี้ทั้งที่นางเอกนั้นเป็นเพียงแค่แพรับบาปแต่ยังมองโลกในแง่ดีนางเอกยังคงบอกว่าหากมีโอกาสเธอจะไปขอโทษท่านประธานแต่น่าเสียดายที่โอกาสที่จะได้เจอกันนั้นมันยากมากทำให้พระเอกนั้นถึงกับน้ำตาไหลที่รู้ว่านางเอกต้องการไปหาเขาเพราะเรื่องแค่นี้เมื่อนางเอกอาบน้ำสระผมมาผมเปียกอยู่พระเอกนั้นเลยอาสาที่จะเป่าผมให้นางเอกและได้เห็นแฟ้มสืบสวนของนางเอกที่เธอนั้นต้องการหาความจริงเรื่องการตายของแม่พระเอกจึงสั่งให้ผู้ช่วยไปสืบเรื่องนี้และสู่เจียนั้นก็ได้มาหาพระเอกที่โรงแรมและได้ฟ้องกับคุณปู่ที่เดินมากับพ่อของเธอว่าพระเอกนั้นให้เธอรอทั้งวันพ่อนั้นก็ต่อว่าพระเอกที่ทำให้ลูกต้องรอแต่พระเอกนั้นก็ไม่พอใจและแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมออกไปทำให้ปู่นั้นต้องด่าพระเอกที่ทำตัวแบบนี้เพราะลูกสาวคนเล็กของเขาคือคู่มั่นที่ปู่นั้นหาให้พระเอกนั่นเองจนเรื่องนั้นจะบานปลายพ่อจึงลากลูกสาวออกไปและปู่นั้นก็ยังกำชับพระเอกให้กลับไปทานข้าวที่บ้านเพราะได้นัดคู่มั่นเอาไว้ให้แล้วจนพระเอกนั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้อีกแล้วไม่อย่างนั้นเขาจะส่งตัวพระเอกนั้นไปต่างประเทศพระเอกกลับมาบ้านก็เห็นว่านางเอกนั้นซักผ้าด้วยมือเพราะว่าเครื่องซักผ้ามันเสียพระเอกก็ได้เอาผ้าเช็ดมือมาให้เธอแล้วก็บอกว่าเขาจะซักให้เองไม่ต้องทำงานแบบนี้และยังบอกนางเอกว่าเขาได้งานทำแล้วพรุ่งนี้จะกลับดึกหน่อยซึ่งเขาก็จะไปที่บ้านของคุณปู่นั่นเองบอกว่าหลังจากเงินเดือนออกแล้วจะพานางเอกไปเลี้ยงด้วยแต่เมื่อนางเอกถามว่าได้ทำงานอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นงานที่ซับซ้อนและไม่ได้บอกนางเอกนางเอกนั้นก็บอกว่าให้พระเอกนั้นอยู่แต่ที่บ้านเพราะเธอนั้นจะหาเลี้ยงพระเอกเองและหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานแล้วพระเอกก็ได้มาทานข้าวที่บ้านคุณปู่ยังถูกบังคับให้ไปนั่งใกล้กับหมิงฉีว่าที่คู่มั่นและบอกให้พระเอกนั้นพาเธอไปเที่ยวรอบเมืองด้วยเพราะเธอนั้นเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเธอก็พยายามที่จะทักทายแต่พระเอกก็กลับบอกว่าจะให้ผู้ช่วยพาเธอนั้นไปเที่ยวรอบเมืองก็ได้จนทำให้ปู่นั้นโกรธที่พระเอกทำท่าที่ปฏิเสธแบบนี้และสั่งยกเลิกงานของพระเอกทั้งหมดในวันพรุ่งนี้เพื่อให้พาเธอไปเที่ยวหมิงฉีนั้นก็พยายามปฏิเสธเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์นี้แย่ลงยังบอกว่าเรื่องของการมันให้รอไว้ก่อนแต่ปู่ก็ไม่ยอมยังไงก็จัดงานมันขึ้นเร็วนี้อย่างแน่นอนและบอกให้พระเอกนั้นพาเธอไปเที่ยวดูเมืองยามค่ำคืนด้วยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแต่เมื่อพระเอกนั้นรับสายโทรศัพท์และรู้ว่านางเอกนั้นมีอาการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้วรีบออกไปทันที
ทางฝั่งโรงพยาบาลนางเอกก็ได้ตื่นขึ้นและมีชายที่อยู่เฝ้าเธออยู่เคียงข้างเขาเป็นคุณหมอที่เป็นรุ่นพี่ของนางเอกถามนางเอกว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเขานั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหลายปีกลับมาก็ไม่คิดว่าจะเจอนางเอกที่อยู่ในสภาพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากเขาดูเหมือนจะเป็นห่วงนางเอกมากซึ่งรุ่นพี่ก็ดูเหมือนจะรู้ว่านางเอกนั้นมีปัญหาที่มือจับมือเธอขึ้นมาแบบว่ามีความรู้สึกดีๆกับนางเอกแต่เมื่อพระเอกนั้นเข้ามาก็ทำเจ้าที่หึงหวงนางเอกมากและพานางเอกกลับบ้านไปรุ่นพี่ก็ได้บอกนางเอกจริงใจว่ายังไงก็อยากให้นางเอกนั้นได้มาตรวจอาการที่มือแบบเป็นห่วงเธอและพอจะมองออกว่าพระเอกนั้นหึงหวงนางเอกออกมากๆออกมาจากห้องพระเอกนั้นก็ต้องการให้นางเอกนั้นไปหาหมอที่อื่นเพราะดูเหมือนจะหึงรุ่นพี่นั่นเองมองออกว่ารุ่นพี่นั้นชอบนางเอกเหมือนกันซึ่งอดีตแฟนเก่าของนางเอกนั้นก็ได้เห็นเขาพอดีและจำได้ว่าพระเอกคือประธานบริษัทแล้วปู่ก็ได้โทรมาต่อว่าพระเอกให้นึกถึงเรื่องที่พ่อนั้นโดนผู้หญิงทิ้งซึ่งก็คือแม่ของพระเอกนั่นเองในตอนนั้นพ่อของพระเอกยอมทิ้งฐานะทางบริษัทไปใช้ชีวิตกับแม่ของพระเอกแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นผิดหวังและรับไม่ได้ที่พ่อเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเลยทิ้งเขาไปและลูกอย่างพระเอกพ่อนั้นก็ตามไปง้อเธอสุดท้ายก็ถูกรถชนเสียชีวิตด้านของแฟนเก่านางเอกก็ได้สืบเรื่องที่พระเอกนั้นไปอยู่กับนางเอกจนรู้แล้วว่าพักอยู่ที่ไหนจึงแอบสะกดรอยตามมาดูแต่พระเอกนั้นก็เหมือนจะรู้และบอกให้เขานั้นออกมาได้แล้วพระเอกรู้ว่าเขานั้นคือแฟนเก่าของนางเอกแต่ต่อจากนี้ห้ามมายุ่งกับนางเอกอีกซึ่งสูตรเจือคุมันของแฟนเก่าก็ตามมาและได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ส่วนนางเอกขณะที่ทำงานอยู่รุ่นพี่ก็ได้โทรมาบอกว่าเขานั้นหาทางรักษามือของนางเอกได้แล้วทำให้นางเอกนั้นดีใจมากเลิกงานพระเอกก็มารับนางเอกถึงที่ทำงานและมีโอกาสได้พูดคุยถึงวันเกิดของพระเอกด้วยแต่ดูเหมือนว่าสำหรับพระเอกแล้วการจัดงานวันเกิดนั้นมันแทบไม่มีอะไรสำคัญเลยแต่นางเอกก็บอกว่าต่อจากนี้จะอยู่ฉลองวันเกิดกับพระเอกเองและออกไปซื้อของกินมาฉลองกันแต่ปู่นั้นก็โทรมาบังคับพระเอกจนพระเอกนั้นต้องรีบไปนางเอกก็โทรหาพระเอกเขาก็บอกว่าเขานั้นมีธุระและให้นางเอกนั้นกลับไปบ้านก่อนขึ้นมาบนรถผู้ช่วยนั้นก็ถามกับพระเอกว่าตกหลุมรักนางเอกแล้วใช่ไหมแต่พระเอกนั้นก็ปฏิเสธอย่างเย็นชาว่าเขานั้นไม่ได้ชอบนางเอกแบบปากแข็งทั้งที่ผู้ช่วยก็ดูออกนางเอกนั้นก็ได้มาพบกับรุ่นพี่เขานั้นได้ติดต่ออาจารย์หมอที่ต่างประเทศให้แล้วมันเป็นโอกาสที่น่าจะลองดูซึ่งตอนนี้นางเอกนั้นเหมือนต้องการที่จะกลับมาเป็นหมออีกครั้งเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมซึ่งรุ่นพี่ก็พอจะมองออกว่าทำเพื่อพระเอกแต่นางเอกนั้นก็ต้องไปรักษาที่ต่างประเทศสักพักนึงหลังจากนั้นนางเอกก็ติดต่อพระเอกไม่ได้โทรไปก็ไม่รับสายนั่งมองกับข่าวที่เธอทำเอาไว้เมื่อไม่มีพระเอกอยู่ข้างๆเธอนั้นก็รู้สึกเหงามากความกลัวของเธอนั้นก็กระวนกระวายตามหาพระเอกสหายวุ่นพระเอกนั้นก็มาพบกับคุณปู่และว่าที่ครูมันที่นัดกันมาทานอาหารค่ำปู่นั้นก็จัดแจงให้พระเอกกับว่าที่ครูมันนั้นได้ไปเที่ยวด้วยกันถึงแม้พระเอกนั้นจะปฏิเสธอย่างเย็นชาว่าเขาไม่ว่างแต่คุณปู่นั้นก็โวยวายขึ้นมาบอกว่าจะยกเลิกงานให้พระเอกว่างทั้งวันด้านของนางเอกนั้นก็ได้ไปเจอกับตำรวจแล้วก็ไปบอกว่าพระเอกนั้นหายไปแต่ดูเหมือนว่าตำรวจคนนั้นก็จะคิดไม่ดีกับนางเอกพานางเอกกลับมาที่บ้านและคิดที่จะล่วงเกินเธอแต่โชคดีที่พระเอกนั้นได้กลับมาที่บ้านก่อนแล้วนางเอกก็ได้ไปกอดพระเอกกลัวว่าเขานั้นจะทิ้งเธอไปและก็ได้บอกว่าเธอชอบพระเอกแล้วนางเอกก็หมดแรงหลับไปตื่นมานางเอกก็คิดว่าเธอแค่ฝันไปเธอนั้นไม่อยากจะไปไหนกลัวว่าพระเอกนั้นจะหายไปเมื่อพระเอกถามถึงสิ่งที่นางเอกพูดว่าชอบเขาทำให้นางเอกนั้นก็จำได้และรู้สึกเขินมากจะรีบขอตัวไปทำงานชันชีหลังจากที่นางเอกมาทำงานพระเอกก็จะตามมารับทุกวันทำให้นางเอกนั้นคิดว่าตกลงแล้วพระเอกนั้นที่บอกว่าไปทำงานโดนไล่ออกแล้วใช่ไหม
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเธอนั้นจะเลี้ยงพระเอกเองและพระเอกยังได้ให้เธอขี่หลังกลับไปด้วยพอดีกับที่ซูเจียนั้นก็ได้เห็นเข้าและก็ไม่พอใจมากที่เธอนั้นได้ฟ้าพระเอกที่เป็นประธานบริษัทไปเธอเลยตามนางเอกมาที่บ้านและได้พูดถึงความจริงทั้งหมดว่าพระเอกนั้นคือประธานบริษัทนางเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะเชื่อสิ่งที่เธอนั้นได้พูดออกมาแต่ซูเจียนั้นก็ยังคงไม่ยอมที่จะให้นางเอกนั้นมาแทนที่พี่สาวของเธอที่เสียไปนางเอกไม่คู่ควรและไม่รู้ว่านางเอกนั้นยังไม่รู้ความจริงเขาจึงให้ดูรูปของพระเอกที่อัดถ่ายมาครั้งก่อนและบอกว่าพระเอกแค่เล่นๆกับนางเอกก็แค่นั้นแล้วพ่อของนางเอกก็ได้มาที่บ้านชังชีเมื่อรู้ว่าคนที่อยู่กับนางเอกนั้นคือท่านประธานก็อยากที่จะให้นางเอกนั้นขอให้พระเอกช่วยสนับสนุนบริษัทของเขาด้วยแต่นางเอกนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยพ่อจึงให้ดูรูปของพระเอกที่เป็นประธานบริษัทตอนนี้นางเอกก็ได้รู้แล้วว่าพระเอกนั้นเป็นใครแต่เธอนั้นก็ไม่อยากที่จะรับรู้และไม่เข้าใจว่าทำไมพระเอกถึงโกหกเธอทำให้เสียใจมากทำไมพระเอกนั้นถึงต้องมาอยู่กับเธอนางเอกจึงตัดสินใจมาหาพระเอกที่บริษัทแต่ก็ได้พบกับผู้ช่วยเลยขอที่จะพบกับประธานอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมดแต่พระเอกนั้นก็ไม่อยู่เพราะว่าต้องทำตามคำสั่งของคุณปู่ภาวะที่คู่มั่นนั้นออกไปเที่ยวนั่นเองนางเอกจึงได้เจอกับคุณปู่ท่านปู่นั้นก็รู้เรื่องราวของพระเอกกับนางเอกเป็นอย่างดีว่าพระเอกนั้นไปอยู่กับนางเอกและนางเอกนั้นเป็นคนที่เปลี่ยนนิสัยของพระเอกที่ก่อนหน้านี้หลังจากที่แม่ของเขานั้นได้ทิ้งไปพระเอกนั้นก็จะเป็นคนโดดเดี่ยวมากเป็นคนเย็นชามากซึ่งปู่นั้นก็ไม่แน่ใจว่าที่พระเอกทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรแต่แน่นอนว่าทุกอย่างนั้นมันจะจบลงด้วยดีเพราะพระเอกนั้นกำลังจะจัดงานมันและหากถึงวันนั้นก็จะให้ผู้ช่วยส่งการ์ดไปให้นางเอกนางเอกนั้นก็ต้องการที่จะพบกับพระเอกอีกสักครั้งต้องการรู้ว่าเขานั้นชอบเธอจริงๆหรือเปล่าแต่ปู่นั้นก็บอกว่ามันคงไม่สำคัญแล้วบอกให้ผู้ช่วยนั้นไปส่งนางเอกและจะจ่ายค่าชดเชยให้กับนางเอกกับความสัมพันธ์ของพระเอกที่ผ่านมาบอกให้เธอนั้นลืมเขาไปซะนางเอกนั้นก็ต้องการที่จะพบกับพระเอกให้ได้แต่ผู้ช่วยนั้นก็บอกให้นางเอกนั้นกลับไปก่อนพระเอกนั้นก็กลับมาพอดีและได้เจอกับนางเอกแต่เธอนั้นก็โกรธที่พระเอกโกหกเธอพระเอกจึงได้เข้าไปกอดเธอเอาไว้บอกให้ใจเย็นๆฟังเขาอธิบายก่อนโดยว่าที่คู่มันนั้นก็ได้เห็นทุกอย่างด้วยบอกให้พระเอกนั้นไปพบคุณปู่ด้วยกันนางเอกจึงต้องกลับไปก่อนผู้ช่วยนั้นก็ได้มาส่งนางเอกเขาบอกให้นางเอกไม่ต้องเป็นห่วงจากที่เขานั้นทำงานใกล้ชิดกับพระเอกมานานเขารู้ว่าพระเอกนั้นคิดอย่างไรยังไงพระเอกก็กลับมาหานางเอกอย่างแน่นอนและยังได้บอกเรื่องพระเอกนั้นได้ช่วยเหลือนางเอกมาหลายครั้งและสั่งสอนพวกเขาจนได้รับบทเรียนครั้งใหญ่เขาเป็นคนที่ช่วยนางเอกมาโดยตลอดหลังจากที่พระเอกได้อยู่กับนางเอกเขานั้นก็อ่อนโยนขึ้นพระเอกที่มาพบกับคุณปู่เขาก็ต้องการที่จะจัดงานมันขึ้นในเดือนหน้าโดยเร็วที่สุดแต่พระเอกนั้นก็ดูเหมือนจะปฏิเสธจนปู่นั้นบอกครูมันให้กลับไปก่อนปู่นั้นก็รู้ว่าคนที่พระเอกชอบคือนางเอกรับนางเอกไม่ได้ทั้งประวัติและฐานะแต่พระเอกก็บอกว่ามันไม่สำคัญปู่จึงพูดบทเรียนของพ่อพระเอกและเขาก็จะเป็นแบบนั้นในอนาคตแต่พระเอกก็บอกว่านางเอกไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ยอมปู่อย่างเดียวจนปู่นั้นได้ขู่ว่าหากพระเอกเลือกนางเอกก็อย่ามาโทษเขาแล้วกันเขาอาจจะทำให้นางเอกนั้นหายไปจนทำให้พระเอกนั้นไม่มีทางเลือกและทางเดียวคือตัดขาดกับนางเอกพระเอกได้มาหานางเอกเจอก็ตอบรับพระเอกเป็นอย่างดีทำกับข้าวเหมือนทุกวันพระเอกบอกว่าทำไมนางเอกไม่มีคำถามอะไรเลยแต่นางเอกก็บอกว่าไม่สำคัญไม่ว่าพระเอกนั้นจะผ่านอะไรมาเธอรักพระเอกมากก่อนหน้านี้เธอกังวลในทุกๆอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆแต่หลังจากที่ได้พบกับพระเอกเธออยากมีชีวิตอยู่อยากสร้างอนาคตมากขึ้นขอให้พระเอกกลับมาอยู่กับเธอได้ไหมเธอยังได้มอบสร้อยคอของเจอที่เป็นของขวัญจากแม่ให้พระเอกแต่สิ่งที่พระเอกมาในวันนี้ก็คือจำต้องจบเรื่องทุกอย่างลงมันเป็นแค่เกมของเขาไม่เคยชอบนางเอกนางเอกคือสิ่งที่น่าเบื่อมากในชีวิตของเขาหลังจากที่แม่ของเขาได้ทิ้งพ่อไปเขาก็ไม่เคยเชื่อใจผู้หญิงคนไหนอีกเลยทุกอย่างทั้งหมดมันเป็นแค่การแสดงด้วยน้ำตาที่คลอ
พระเอกนั้นจำต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะปกป้องนางเอกจากคุณปู่นางเอกก็พยายามที่จะรั้งพระเอกเอาไว้ไม่เชื่อว่าที่พระเอกพูดมานั้นคือเรื่องจริงเธอจะอยู่เคียงข้างพระเอกเสมอแล้วมอบสร้อยคอให้กับพระเอกพระเอกนั้นก็จำต้องตัดสัมพันธ์แล้วปาสร้อยคอทิ้งไปบอกว่าเขานั้นไม่ได้ชอบนางเอกแล้วเดินจากไปทิ้งนางเอกเอาไว้ให้ร้องไห้เสียใจอย่างหนักพระเอกก็โกรธตัวเองมากที่ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้นึกถึงตอนที่นางเอกบอกว่าจะอยู่เลี้ยงวันเกิดด้วยกันความน่ารักสดใสของนางเอกที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีมันจำต้องจบลงแบบนี้สุดท้ายสิ่งที่พระเอกทำได้คือจัดหาบ้านพักที่ต่างประเทศให้นางเอกและมอบเงิน5ล้านให้กับเธอด้วยช่วยให้นางเอกได้ไปรักษาตัวที่ต่างประเทศหลังจากนั้น1เดือนนางเอกก็ได้มาพบกับรุ่นพี่เพื่อเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศมีบ้านพักและเงิน5ล้านที่พระเอกนั้นช่วยให้นางเอกได้รับการรักษาแต่นางเอกก็ไม่รู้เรื่องนี้พระเอกได้ตามองเสื้อที่นางเอกหนังสือให้นำมันมากอดเอาไว้ได้ตาคิดถึงนางเอกเมื่อผู้ช่วยมาบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่นางเอกนั้นจะไปรักษาตัวที่ต่างประเทศแล้วเขาก็รีบไปหานางเอกจันทีซึ่งวันนี้มันก็เป็นงานมันของพระเอกนั่นเองแต่เขานั้นก็ไม่ฟังคุณปู่และรีบไปจันทีส่วนว่าที่คู่มั่นของพระเอกนั้นก็เหมือนจะเข้าใจทุกอย่างเธอนั้นบอกคุณปู่ว่าคงมั่นกับพระเอกไม่ได้เพราะดูเหมือนว่าในใจของพระเอกนั้นจะมีเพียงนางเอกช่วงเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเธอไม่มีตัวตนสำหรับพระเอกเลยและจะยกเลิกงานมันไปทำให้คุณปู่นั้นก็พูดอะไรไม่ออกนางเอกก็ได้ลารุ่นพีอีก1ปีที่เธอนั้นรักษาตัวเสร็จค่อยกลับมาเจอกันแล้วพระเอกนั้นก็ได้วิ่งตามมาเกือบจะทันนางเอกแต่รุ่นพีนั้นก็ได้ฝังเขาเอาไว้เขาบอกว่าปล่อยให้นางเอกได้ไปเธอจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้และพระเอกนั้นก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับนางเอกอีกหากนางเอกรักษาตัวได้สำเร็จเธอจะมีอนาคตของเธอเองแล้ววันเวลา1ปีก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนางเอกนั้นก็ได้กลับมาจากต่างประเทศและคนที่มารอรับเธอก็คือรุ่นพี่นางเอกนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนที่สวยและดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนกับตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแต่ระหว่างทางนางเอกนั้นก็ได้นั่งรถกลับก็พูดคุยกันถึงงานในโรงพยาบาลที่รุ่นพี่นั้นก็ได้ติดต่อเอาไว้ให้นางเอกแล้วแต่เมื่อขับรถมาระหว่างทางก็ถูกฝังให้หยุดทางหน้านั้นมันไปต่อไม่ได้ดูเหมือนว่าจะมีการปิดถนนเพื่อทำอะไรบางอย่างนางเอกนั้นก็ลอยขอตัวลงจากรถเมื่อเดินไปก็ได้เจอกับผู้ช่วยของพระเอกเขาก็บอกว่าพระเอกนั้นอยู่อีกฝั่งนึงมันเป็นการจัดงานรำลึกการตายของพ่อพระเอกที่ถูกรถชนบนถนนตรงนี้แต่นางเอกก็บอกว่าเธอนั้นไม่อยากจะเจอพระเอกแล้วก็เดินออกไปเธอตัดสินใจที่จะไม่ต้องเจอกับพระเอกอีกพระเอกที่กลับมาพอดีก็เห็นว่าผู้ช่วยนั้นคุยอยู่กับใครผู้ช่วยนั้นก็บอกว่าคือนางเอกนั่นเองพระเอกรู้ว่านางเอกนั้นกลับมาแล้วและบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้จะไม่ปล่อยนางเอกไปอีกแน่นางเอกนั้นก็ได้มาทำงานเป็นคุณหมอแล้วโดยที่รุ่นพี่นั้นก็ได้แวะมาหาเธอบ้างเขานั้นดูเหมือนว่าจะขายขนมจีบนางเอกอยู่แต่นางเอกนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เปิดใจเอาซะเลยแล้วพยาบาลก็ได้มาบอกกับนางเอกว่ามีคนไข้คนนึงบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้มีเพียงนางเอกเท่านั้นแล้วพระเอกนั้นก็ได้เดินเข้ามาไม่ได้เจอกันนานเลยนะนางเอกก็ได้พาพระเอกเข้ามาในห้องซึ่งก็มีรุ่นพี่อยู่ด้วยแต่รุ่นพี่นั้นก็เข้าใจทุกอย่างดีและยอมที่จะต่อยให้พระเอกก็แอบสงสารอยู่นะรุ่นพี่ที่แสนดีนางเอกก็ได้ถามกับพระเอกว่าเขานั้นเป็นโรคอะไรหากเป็นโรคจิตก็ผิดห้องแล้วพระเอกก็บอกว่าเขาเป็นโรคที่มีเพียงนางเอกเท่านั้นที่จะรักษาได้แล้วก็ได้ฟ้าตัวของนางเอกเอาไว้บอกว่าเขานั้นขอโทษจากนี้เป็นต้นไปเขาจะอยู่กับนางเอกและจะไม่ทอดทิ้งเธอไปไหนอีกกอดนางเอกเอาไว้บอกว่าคิดถึงนางเอกมากนางเอกก็ดิ้นบอกให้พระเอกนั้นปล่อยเธอจะนับ1-3หากว่าพระเอกไม่ยอมปล่อยจะไม่มีวันได้เห็นหน้าเธออีกพระเอกนั้นก็ต้องยอมปล่อยนางเอกก็บอกว่าพระเอกนั้นได้ทำลายความเชื่อใจของเธอและจะไม่มีวันได้รับมันอีก
แต่พระเอกก็ไม่มีทางยอมแพ้เขาจะตามตื้อนางเอกไปตลอดทุกเที่ยงเขาจะมาชวนนางเอกออกไปทานข้าวบอกว่าขอแค่นางเอกนั้นกินเสร็จเขาก็จะกลับไปทันทีแต่เธอก็บอกว่าไม่หิวและบอกว่าที่พระเอกทำแบบนี้ทุกวันมันก็ไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พระเอกยังคงตื้อนางเอกให้ลองกินสักนิดนึงก็ยังดีจนข้าวกล่องนั้นก็ได้กระเด็นไปโดนชายคนหนึ่งจนมีเรื่องกันทำให้โทรศัพท์ของพระเอกหล่นนางเอกจึงได้ยินที่ผู้ช่วยบอกว่าได้สืบเรื่องของแม่ของนางเอกจะได้รู้ความจริงแล้วว่าแม่ของนางเอกนั้นโดนฆาตกรรมจริงๆที่พระเอกไม่บอกเธอก่อนที่จะไปรักษาตัวที่ต่างประเทศก็เพื่อไม่อยากให้นางเอกนั้นต้องยึดติดกับอดีตตอนนี้เขาได้จัดการให้นางเอกแล้วด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทพ่อของนางเอกนั้นไปถึง 30% และจะยกมันทั้งหมดให้กับนางเอกตอนนี้นางเอกก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วแต่นางเอกกลับไม่อยากที่จะแก้แค้นตอนนี้นางเอกก็ใจอ่อนให้กับพระเอกแล้วทั้งคู่ก็ได้มานั่งกินบะหมี่ที่ร้านข้างทางด้วยกันพระเอกก็บอกว่ามาที่นี่เป็นประจำเมื่อคิดถึงนางเอกคิดถึงทุกวันที่ได้อยู่ด้วยกันพระเอกจับมือนางเอกเอาไว้และขอโอกาสอีกครั้งต่อให้ครั้งนี้เขาจะไม่เหลืออะไรเลยเขาก็จะไม่มีวันทิ้งนางเอกไปหลังจากนั้นสูเจียก็ได้ใส่ร้ายพระเอกว่าเป็นฆาตกรเย็นช้าที่ลงมือกับอดีตคู่มั่นของตัวเองและให้นางเอกเป็นแพรับบาปแต่พระเอกก็ได้ปล่อยหลักฐานที่ได้สืบมาว่าสูเจียนั่นแหละที่ตัดสายเบรกของพี่สาวคือผู้ทำความผิดตัวจริงจนทำให้นางเอกเข้าใจในตัวของพระเอกแต่นางเอกนั้นก็ยังกังวลเรื่องของคุณปู่อยู่พระเอกก็บอกว่าเขาได้จัดการเรื่องนั้นแล้วปู่จะไม่มายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอีกแล้วอีกอย่างตอนนี้นางเอกก็เป็นคุณหมอแล้วเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่พระเอกยกให้เธอก็กลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วดังนั้นจึงไม่มีใครต่อต้านแน่นอนแล้วสูเจียก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายนางเอกเธออิจฉาที่นางเอกนั้นดันได้ดีก็ได้เข้าจะแช่งนางเอกแต่พระเอกก็ได้เข้ามารับแทนนางเอกซึ่งมันก็อาจโชคดีที่นี่คือโรงพยาบาลพระเอกรักษาได้ทันท่วงทีและไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เขาดันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเกือบเดือนมันก็เพราะต้องการให้นางเอกนั้นดูแลเขาจนนางเอกบอกว่าให้เขานั้นกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วรุ่นพี่ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะบอกว่าหวานกันที่นี่ไม่ได้นะเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีและพูดยั่วพระเอกว่าเขานั้นชอบนางเอกมานานแล้วแต่เห็นว่าพระเอกนั้นยอมรับนี่แทนนางเอกตอนนี้เขาวางใจแล้วเชื่อว่าพระเอกนั้นรักเธอจริงขอให้พวกเขานั้นโชคดีพระเอกก็ได้ลุกลงจากเตียงคุกเข่าลงมาหยิบแหวนขึ้นมาขอนางเอกแต่งงานทันทีโดยมีรุ่นพี่นั้นเป็นพยานนางเอกก็ตอบตกลงรับคำขอแต่งงานจากพระเอกแล้วก็สวมแหวนเพชรให้กับนางเอกก่อนจะเข้าไปจูบกันแล้วเรื่องราวความรักของประชาชนหนุ่มสุดหล่อผู้เย็นชาที่อุตส่าห์ปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อจีบสาวก็ได้จบลงอย่างแฮปปี้สองชีวิตที่ได้มาสัมผัสกับชีวิตอันทุกข์เกิดเป็นความรักที่ยากที่จะลืมเลือนซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าการมองโลกในแง่ดีและความจริงใจเท่านั้นคือสิ่งที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ